สวัสดีครับเพื่อนๆที่ติดตามชมช่องสตูดิโอพอเพียงครับวันนี้นะครับผมทีมงานสตูดิโอพอเพียงอยู่ที่จังหวัดลพบุรีนะครับแล้วมาพบเจอกับเรื่องราวความเชื่อต่างศาสนาฮะก็คือมีได้หลายคนฮะซึ่งหลายๆคนอาจจะมีความศรัทธาและความเชื่อต่างกันครับอ่ะเดี๋ยวไปดูดีกว่าครับว่าเรื่องที่ผมจะพูดเรื่องอะไรครับอันเนี้ยอันนี้ฮะเป็นเรื่องราวความเชื่อของศาสนาพุทธแล้วนะครับที่จะนับถือในเรื่องของลูกเทวดาแล้วก็จะมีในส่วนพระพิเนศส่วนของพราหมณ์ส่วนของเจ้าที่เจ้าทางนะครับอันนี้คือเป็นเรื่องราวของศาสนาพุทธนะครับซึ่งเป็นเรื่องราวที่อันนี้ก็จะเป็นการเชิดชูในส่วนของศาสนาพุทธเราฮะคือเชิดชูและศรัทธาในเรื่องของพูดผีปีศาจนะครับหรือในเรื่องของพระพุทธศาสนานะครับในเรื่องของตัวบุคคลนะฮะแล้วเรามาดูอีกเรื่องนึงครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวความเชื่อฮะแล้วการเชิดชูฮะหรือการส่งเสริมหรือการเผยแพร่ก็ได้ฮะมาดูครับนะฮะจะเป็นของอีกศาสนาหนึ่งนะครับซึ่งก็ไม่ได้ว่าครับในการติดป้ายนะครับแต่มันติดได้ไม่เหมาะสมเท่าไหร่ฮะก็คือหนึ่งควรจะใช้พิจารณาสักนิดนะฮะใช้วิจารณญาณในการติดสักหน่อยนะฮะว่าการติดที่ติดอยู่เนี่ยมันเหมาะสมไหมฮะกับการที่ไปติดอยู่เหนือความเชื่อของอีกศาสนาหนึ่งนะครับซึ่งนะฮะมาดูชัดๆนะฮะคือหนึ่งผมเข้าใจนะฮะว่าคุณจะติดเพื่อจะเป็นการเชิดชูนะส่งเสริมหรือจะการเผยแพร่ในเรื่องของศาสนาคุณครับก็คือส่วนใหญ่คือการติดของคุณอ่ะผมเห็นหลายครั้งแล้วว่าติดส่วนใหญ่จะมักง่ายครับก็คือการที่คุณติดป้ายแต่ละครั้งนะฮะก็คือทำไมคุณจะต้องยึดตะปูถึง6ตัวแล้วคือเป็นตะปูใหญ่นะฮะยึดอยู่ขนาดนี้นะฮะแล้วดูสิฮะแล้วซึ่งส่วนใหญ่นะครับเวลาคุณติดอ่ะ1สกปรกครับกับ2คุณเคยถามหรือขออนุญาตเจ้าของต้นไม้หรือยังที่เขาปลูกมาว่าเขายินดีให้คุณนำตะปูและอัดแผ่นป้ายประมาณนี้ฮะก็คือมาติดไว้1บางทีเขาก็ไม่ได้ชอบนะครับเพราะการติดแผ่นป้ายอย่างนี้หน้าบ้านเขาอ่ะมันทุเรศครับแล้ว2มันเป็นอะไรที่มันไม่เหมาะสมด้วยครับกับการที่ปิดในลักษณะนี้ก็คือของคุณอยู่ข้างบนแต่ของเจ้าของบ้านอยู่ข้างล่างนะฮะก็ดูสิฮะมันเป็นการหมิ่นกันถ้าเกิดพูดตรงหมิ่นในลักษณะนึงแต่ความไม่เหมาะสมมันสำคัญกว่าครับในเรื่องของการติดนะครับคือ1บางครั้งคุณติดป้ายอ่ะผมสังเกตหลายครั้งละเวลาคุณติดตามต่างจังหวัดนะฮะคุณมักจะชอบติดกันอยู่สูงนะครับบนต้นไม้ตลอดนะฮะซึ่งต้นไม้แต่ละต้นนะครับคุณรู้ไหมว่าเจ้าของเขาหงแหงขนาดไหนแล้วกว่าเขาจะปลูกขึ้นมาได้นะครับบางอย่างเป็นไม้มีค่าอย่างต้นยางคุณก็ขึ้นไปติดบนยอดต้นยางไอ้ต้นยางฮะอย่างกลางต้นบางยอดบางเนี่ยแล้วติดแผ่นป้ายใหญ่แล้วคุณตอกตะปูเข้าไปลึกๆนะฮะบางทีต้นยางต้นนั้นน่ะเกิดการเสียหายนะครับในเรื่องของเนื้อไม้นะครับซึ่งบางต้นเขาปลูกไว้เพื่อจะค้าขายนะครับกับบางต้นเขาปลูกไว้เพื่อจะเป็นเขาเรียกอะไรอนุรักษ์ให้ลูกให้หลานเขาได้ดูนะครับแต่เขากลับพบเจอแผ่นป้ายที่มันไม่เหมาะสมอย่างนี้ฮะติดประจำนะฮะและคือครั้งนี้เป็นการติดที่ไม่เหมาะสมมากครับแล้วบางทีติดอ่ะแต่ละครั้งบางทีต้นไม้เขาตายผมก็เจอหลายต้นนะฮะแต่คืออันนี้มาเจอแบบนี้ซึ่งผมพูดตรงผมรับไม่ได้จริงครับความทุเรศของคนติดนะฮะผมไม่ได้ด่าเกี่ยวกับศาสนานะผมด่าคนติดนะครับว่าคุณลองพิจารณาดูกันถ้าเกิดมีคนเอาแผ่นป้ายอย่างเงี้ยไปติดบนหัวคุณอ่ะคุณจะรู้สึกไงเนี่ยฮะไม่ดูดีกว่าครับรู้สึกอารมณ์ขึ้นครับไปดีกว่าครับ